ไปดูวันแรกไงครับมันไม่ใช่น้ำตกครับตรงที่เรายังไม่ได้ลงชีวิตของแมลงปอนี่ก็มีความสัมพันธ์กับแหล่งน้ำโดยตรงอยู่แล้วนะครับโดยเฉพาะตัวอ่อนของแมลงปอที่ต้องอาศัยอยู่ในน้ำเท่านั้นนะครับงั้นชีวิตส่วนหนึ่งในช่วงวัยหนึ่งของแมลงปอเนี่ยก็จะมีชีวิตเกี่ยวข้องสัมพันธ์กับแมลงอื่นๆในน้ำเช่นการเป็นนักล่าของตัวอ่อนของแมลงปอเนี่ยก็ล่าสัตว์ที่อยู่ในน้ำในขณะเดียวกันตัวอ่อนของแมลงปอเนี่ยก็จะถูกปลาถูกสัตว์อื่นๆกินได้เหมือนกันนะครับพอขึ้นมาอยู่บนบกเนี่ยชีวิตของแมลงปอที่เป็นตัวเต็มวัยเนี่ยก็จะมีความสัมพันธ์กับชีวิตของแมลงอื่นๆที่อยู่บนบกด้วยกันนะครับงั้นแมลงปอนี่ก็จะถือว่าเป็นตัวเชื่อมระหว่างสิ่งมีชีวิตที่อยู่ในน้ำกับสิ่งมีชีวิตที่อยู่บนบกเข้าด้วยกันนะฮะก็เป็นการเชื่อมต่อของระบบนิเวศทั้งในน้ำและบนบกเข้าด้วยกันแมลงปอส่วนหนึ่งเนี่ยหรือส่วนใหญ่เนี่ยก็จะอาศัยอยู่ในแหล่งน้ำที่เป็นน้ำสะอาดเท่านั้นนะครับงั้นถ้ามีแหล่งน้ำสะอาดมากขึ้นเท่าไหร่เราก็จะมีแมลงปอหลากหลายชนิดมากขึ้นแล้วก็มีแมลงปอที่มีจำนวนมากขึ้นด้วยถ้าเป็นไปได้นะครับก็ช่วยกันรักษาแหล่งน้ำให้สะอาดอยู่เสมอที่เราก็จะมีจำนวนชนิดของแมลงปอหลากหลายมากขึ้นด้วยนะครับแมลงปอส่วนใหญ่ก็จะชอบอยู่ในแหล่งน้ำที่สะอาดถ้าเราเจอแมลงปอแสดงว่าแถวๆนั้นต้องมีอะไรครับแหล่งน้ำครับวันที่ร่วงเลย